ร์ประสบการณ์เอาสินค้าคนอื่นมาขาย TikTok Affiliate Link ทำได้จริงไม่มโนดูคลิปนี้ครับยอดขายของวันที่15สิงหาที่ผ่านมาครับอันนี้คือ1วันนะผมได้ยอดขายประมาณนี้ครับ 50,000 กว่าบาทถือว่าโอเคมากๆสำหรับคนที่เริ่มใหม่เนาะประเด็นสำคัญคือสินค้าที่ผมขายเนี่ยผมไม่ได้สต็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราแบบไม่ต้องแบบรับความเสี่ยงไม่ต้องแบบสต็อกเองไม่ต้องแบบเสี่ยงลงทุนไม่ต้องแพ็คเองด้วยขายอย่างเดียวอยู่บ้านก็ได้ตังค์ครับยอดรวมๆนะครับยังอัปเดตไม่หมดนะก็จากวันที่1ถึงวันที่14ครับประมาณนี้แล้วก็ออเดอร์ทั้งหมดประมาณนี้ครับสินค้าที่ขายแนวนี้เลยครับทีนี้เนี่ยเราจะหาสินค้ายังไงที่เราจะขายได้ผมจะมาแชร์ว่าการหาสินค้าสำหรับผมเนี่ยคือเราเริ่มจากสินค้าที่มีใกล้ตัวเลยอย่างตัวผมซื้อไมค์มาผมก็รีวิวไมค์ลงช่องแค่นั้นเองสินค้า power bank ที่ผมซื้อมาผมก็ไปเซิร์ชใน TikTok Shop ไปค้นหาใน TikTok Shop ก่อนว่า power bank ที่ผมซื้อมาเนี่ยมีขายใน TikTok Shop มั้ยถ้ามีเนี่ยแล้วเขาให้คอมมิชชั่นเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ถ่ายรีวิวลงครับแล้วก็แท็กร้านค้าไปคนก็ตามไปซื้อ power bank นั้นผมก็ได้ค่าส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นให้เริ่มจากสินค้าที่มีใกล้ตัวทุกคนที่บ้านของทุกคนน่ะมีอยู่แล้วแหละที่เป็นสินค้าที่แบบว่าซื้อมาจากออนไลน์อะไรต่างๆเงี้ยจับมารีวิวครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยอยากให้สะกดคนดูให้ได้ใน3วิแรกครับเอาให้จึ้งเอาให้โดนถ้าหยุดนิ้วโป้งคนดูได้เนี่ยคลิปเราจะขึ้นฟีดดีมากและยอดขายจะมาแน่นอนครับถ้าใครคิดไม่ออกผมมีช่องที่ผมทำ Affiliate Link หรือว่าทำเป็นช่องรีวิวในอีกช่องหนึ่งตามไปดูคลิปกันได้ครับก็คือช่องนี้ติ่งการตลาดเรามีหน้าที่ขายอย่างเดียวครับจะขายด้วยวิธีการไหนลงคลิปเฉยๆลงคอนเทนต์หรือว่าเป็นการไลฟ์สดหรือว่าเป็นการยิงแอดก็ได้อยู่ที่เราเลือกเลยและให้ดูความเหมาะสมว่ากำไรที่เราได้มามันคุ้มค่าในส่วนไหนบ้างถ้ายิงแอดไม่คุ้มเราก็ไลฟ์สดเราก็ลงคลิปแต่ถ้ากำไรเยอะเราอาจจะเพิ่มดันคลิปเราหน่อยอัดเงินเข้าไปยิงแอดด้วยก็ดีมากเปิดการมองเห็นและเราคัดลูกค้าได้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันไว้ครับเดี๋ยวมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มาอัปเดตกันให้ฟังครับ